สวัสดีค่ะ OKPK 17 Channel ค่ะวิดีโอนี้มาถักแผ่นสี่เหลี่ยมกันค่ะสำหรับลายโปร่งตัวนี้นะคะเราทำทั้งหมดนะคะ5แถวค่ะจะใช้เข็มเบอร์5ของทิวลิปนะคะแล้วก็ เส้นได้ไหมพรมเบอร์4พายนะคะก็จะทำเมจิกริงนะคะเริ่มต้นแบบเมจิกริงนะคะก็คือทำวงกลมแล้วก็ขึ้น1ปมค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะขึ้น2โซ่นะคะแล้วก็จะทำเป็นเซตโดยตัวแรกนี้นะคะหลักนี้เราจะนับเป็น1นะคะแล้วก็ถักดับเบิลโครเชต์ไปเรื่อยๆตอนนี้นะคะก็จะทำดับเบิลโครเชต์ลงไปในวงกลมนี้นะคะอีก2ครั้งนะคะแล้วก็ตามด้วย2โซ่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น1เซตแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ทำดับเบิลโครเชต์ต่อไปอีก3ครั้งนะคะแล้วก็ขั้นด้วย2โซ่เช่นเดิมนะคะซึ่งเราจะทำทั้งหมด4เซตนะคะโอเคค่ะเมื่อได้ทั้งหมดเซตที่4มาแล้วนะคะก็จะปิดวงด้วยการถักที่ตัวโซ่บนของหลักที่2นะคะตรงนี้นะคะก็เลื่อนห่วงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการเลื่อนห่วงไปอีก2ครั้งนะคะก็เลื่อนไปตัวที่หลักถัดไปนะคะแล้วก็ไปโซ่กลางนะคะแล้วก็ทำการขึ้น3โซ่ณที่จุดนี้ค่ะจากนั้นก็จะทำ2ดับเบิลโครเชต์ลงที่มุมเดิมตรงนี้ค่ะแล้วก็ขั้นด้วย2โซ่นะคะแล้วก็ทำ3ดับเบิลโครเชต์ลงที่มุมเดิมค่ะขั้นด้วย1โซ่หลังจากนั้นนะคะก็จะทำดับเบิลโครเชต์ลงไป3ครั้งนะคะในที่มุมตรงนี้นะคะแล้วก็จะทำการขึ้น2โซ่ขั้นไว้นะคะแล้วก็ทำดับเบิลโครเชต์อีก3ครั้งลงที่มุมเดิมนี้นะคะเมื่อเสร็จจากมุมตรงนี้แล้วนะคะก็จะขึ้น1โซ่ค่ะที่เราต้องจำก็คือตรงมุมนะคะเราจะต้องทำเช่นนี้ในทุกๆมุมเลยค่ะเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยก็จะปิดวงในหลักที่2นะคะก็แทงลงไปที่หลักบนสุดของตัวที่2เลยค่ะก่อนที่จะขึ้นแถวใหม่ให้ทำการเลื่อนห่วงไป2หลักค่ะเริ่มด้วยการทำ3โซ่นะคะแล้วก็ทำ2ดับเบิลโครเชต์ลงที่โซ่เดิมตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมแรกนะคะด้วย2โซ่แล้วทำ3ดับเบิลโครเชต์ลงที่มุมเดิมค่ะหลังจากนั้นก็ขึ้น1โซ่และสังเกตว่าด้านข้างนะคะจะมีช่องอยู่1ช่องนะคะในแต่ละแถวนะคะก็จะมีช่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะส่วนด้านข้างที่มีช่องแบบนี้ก็ให้ทำ3ดับเบิลโครเชต์ลงไปค่ะ
แล้วก็ทำ1โซ่ขั้นก่อนที่จะไปทำที่มุมค่ะแล้วก็ทำตามสเต็ปเดิมไปจนถึงแถวที่5เลยค่ะโอเคค่ะเมื่อครบแถวที่5นะคะก็ทำเช่นเดิมโดยการปิดนะคะที่หลักที่2นะคะแล้วก็ตัดเส้นไหมดึงลอดห่วงเลยค่ะ